เชิญทุกท่านภาวนาในการกราบพระอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกโรมาสีโยโสตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสาธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสัมมาระกังสัพพรหมกังสัสมนาพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสชิกตวาปเวเทสีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกาลยานังไพร่ในเบื้องต้นมหเชกาลยานังไพร่ในท่ามกลางปาริโยสหนกัลยานังไพร่ในที่สุดสาทังสัพยัญชนังเกวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์การปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวหันธรรมยังธรรมาภิถุติงกะโรมาสิโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว
ธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะสิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะวันนี้วันพระเราจะสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนจะสวดบทนี้เราจะขอเชิญเทวดามาฟังบทสวดบทนี้ด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิสักครู่ค่ะสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธัมมันให้สวรรค์นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกาเมจรูเปคิริสิขารตะเตจันตริเควิมาเน
พระเจ้าขออัญเชิญฟูเทพยดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหายอดคีรีอยู่ในอากาศวิมานมาดมุนเทียนทองที่เปรเทจะคาเมตรุวนาคาเนเทหาวทุมหิเคเตสิงสถิตอยู่ในก่อแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยาคคันธาพระนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าทีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในห้วยน้องครองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานครุฑนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาจสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาโลอัยัมภะทันตาธรรมสวนากาโลอัยัมภะทันตาธรรมสวนากาโลอัยัมภะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิธรรมยังธรรมจักกัปปวัตตนสุตตปาทังพนามาสิเอวัมเมสุตังข้า
พระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตตเนมิคาทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตัตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสีนาทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนานาเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคนี้คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำซามคัมโมเป็นของชาวบ้านโปทุชานิโกเป็นของคนชั้นปุตุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตตากิลามาทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์โคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขู่กรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายาเมวะอริโยอาทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเสหยาธิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
นี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปีทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนรภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี่คือตัณหาโปโนภาวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตราตาตราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเสยยาทิทังได้แก่ตัณหากามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอีทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธโทอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ
ประกอบด้วยองค์8ประการเสยยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทีญาณังอุทัปปาทีปัญญาอุทัปปาทีวิชาอุทัปปาทีอโลโกอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทีญาณังอุทัปปาทีปัญญาอุทัปปาทีวิชาอุทัปปาทีอโลโกอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปหัตถภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทีญาณังอุทัปปาทีปัญญาอุทัปปาทีวิชาอุทัปปาทีอโลโกอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละ
เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากขุงอุทปาทียานังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสหการังยถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพพะมะเกสัสมนาพระมณียาปชายาสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสหการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพะมะเกสัสสมนาพระมณียาปชายา
สเทวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนังอุทธปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายและทัสสนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานีปุณาภโวตีบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้ปัจฉิมพุทโธวาทค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังขุนทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเพื่อเรื่องท่านสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสคนไม่ทิ้งธรรมภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้
เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างธรรมสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วธรรมสามอย่างคือ 1. ความตรึกในทางกาม 2. ความตรึกในทางมุ่งร้าย 3. ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นธรรมสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากสามอย่างคือ 1. ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 2. ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย 3. ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเหล่านู้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทนบทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้สัพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวหตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้
อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคารังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได เชิญท่านออกจากสมาธิค่ะกรวดน้ำตอนเช้าหน้า36นะคะท่านธรรมยังสภาปาติธานาคาทายโยพนามาสิกุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวะอันเยมหชัตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวระสุขชีวิโนเขมมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ราจะเอ่ยพระนามองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่21จบนะคะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสห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 ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท